ครับเป็นประสาทครับเพื่อนๆไปชมบรรยากาศการเดินทางมาทำงานตอนเช้าครับผมตอนเช้าก็ประมาณนี้นะครับดูท้องฟ้าก็มืดนะครับอากาศก็เย็นนะครับผมเนี่ยแต่ไม่ได้กระหนาวมากนะครับพออยู่ได้นะครับการเดินทางครับอย่างนี้ทุกวันครับมาทำงานทุกวันครับผมสองข้างทางอันนี้อยู่ในหมู่บ้านเขานะครับผมก็จะผ่านมาหลายหมู่บ้านนะครับกว่าจะมาที่ทำงานได้นะครับบรรยากาศเดินทางครับก็ยังมืดๆอยู่นะครับผมปีห้ากว่านะครับมันเป็นกิจวัตรประจำวันครับประมาณนี้ก็ต้องมาทำงานบางวันก็มาเช้ากว่านี้ครับแล้วแต่ว่าเราทำอะไรเสร็จก่อนก็รีบมานะครับผมมืดๆบางทีก็มืดนะครับผมบรรยากาศยามเช้าครับผมนะครับมีก้อนเมฆด้วยนะครับดูบรรยากาศไปเรื่อยกว่านะครับนะครับไฟรถก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับค่อยขับนะเนาะขับเร็วก็ไม่ได้เพราะว่ารถเราก็ไม่ใช่ว่ารถสภาพดีมากมายอะไรนะจะมีช่วงมืดช่วงสว่างนะครับจะกลายไปเรื่อยๆก่อนนะครับเย็นอยู่เนาะก็จะกินเย็นอยู่แต่มันก็ไม่ถึงกับหนาวมากนะครับผมก็ตั้งแต่เรื่องกันยาวเรื่องกันหนาวนะครับผมจะไม่สบายเอานะครับเนาะเช้าก็อากาศแบบนี้นะครับคุณนี่ก็มีเสียงรถดังด้วยนะครับผมรบกวนเพื่อนด้วยนะครับที่เสียงรถเข้ามาด้วยเนาะจะมีช่วงมืดช่วงสว่างนะครับแล้วก็ไปตรงสว่างลำเสาแล้วนะครับเนาะนี่ก็มาแล้วแต่ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่แล้วครับมันจะเช้าอยู่โล่งเลยนะครับเนี่ยล่ะดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับชมสองข้างทางบรรยากาศไม่รู้จะไปถ่ายอะไรเนาะก็กลับบ้านครับก็เอาบรรยากาศชมข้างทางเลยเนาะเพื่อนเนาะให้ก็ขอบคุณเพื่อนนะครับกำลังใจทุกไลน์ทุกเรื่องที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับเพื่อนครับผมนี่นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับ